ในจังหวะของหนิงตอนนี้เองก็อยู่ในช่วงเวลาของการแก้ปัญหาอยู่ค่ะแล้วเรื่องราวมันก็ลากยาวมาจนถึงตอนเนี้ยซึ่งหลายๆเรื่องมันเกิดขึ้นเร็วมากจนหนิงเองหนิงก็ไม่ทันตั้งตัวค่ะทุกวันนี้หนิงยังอยู่บ้านเดียวกับพี่จินไหมคะถามตรงเลยอยู่ค่ะอยู่ค่ะยังใช้สถานะภรรยาหรือครอบครัวเหมือนเดิมที่หนิงจริงๆหนิงยังใช้สถานะนั้นอยู่นะคะแต่อย่างที่หนิงบอกค่ะว่าทุกครอบครัวแหละอย่างนี้ก็ยังย้ำเหมือนเดิมธรรมชาติของทุกๆครอบครัวมันมีปัญหาอยู่แล้วเวลามีปัญหาพี่ๆทุกคนรู้อยู่แล้วว่าหนิงเป็นผู้หญิงที่แบบพร้อมแก้ไขปัญหาทุกๆเรื่องและยิ่งถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวเนี่ยหนิงก็จะต้องพยายามแก้ไขให้ดีที่สุดมากกว่าเรื่องของหนิงเองส่วนตัวด้วยซ้ำถูกต้องป่ะคะซึ่งก็อย่างที่บอกว่ามันก็อยู่ในช่วงของการต้องแก้ปัญหาถ้ามีอะไรที่มันชัดเจนพี่รู้อยู่แล้วหนิงปณิตาไม่เคยหนิงว่าหนิงเป็นคนชัดเจนมากๆคนหนึ่งเหมือนกันค่ะแล้วก็มีได้พูดคุยกันค่ะในประมาณหนึ่งค่ะก็อย่างที่หนิงบอกค่ะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอยู่ถ้าแก้ไขแล้วมันโซลูชันในการแก้ไขปัญหาของทุกครอบครัวก็เชื่อแหละมันจะออกมาในรูปแบบไหนก็ไม่รู้แต่สำหรับหนิงทุกสิ่งทุกอย่างที่หนิงจะตัดสินใจในอนาคตต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับน้องนิรินทร์